ชุมชัยเวชนะครับอดใจรอนะครับว่าจะมีผลหรือไม่สำหรับการเคลียร์แบ็คลิสต์กันนะครับแต่ก่อนอื่นเอาดูเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีซึ่งมักจะมาเป็นประจำนะครับข้อเรียกร้องต่างๆตอนนี้ก็กำลังจะมีการพิจารณากันอยู่นะครับท่านผู้ชมครับคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้พูดถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับว่ารัฐมนตรีมีการพูดคุยกันนะครับถึงมาตรการทางเศรษฐกิจ2ส่วนด้วยกันก็คือในช่วงที่เกิดภาวะน้ำท่วมมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเป็นมาตรการเยียวยาน้ำท่วมโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจความเสียหายของประชาชนที่เข้าข่ายในการได้รับการเยียวยานะครับว่าทั้งหมดมีกี่ครัวเรือนและหลักเกณฑ์ในการจะเยียวยานั้นจะไม่น้อยกว่าการช่วยเหลือในปี2560ที่ได้ครัวเรือนละ 3,000 บาทซึ่งจะมีการสรุปวงเงินช่วยเหลือกันอีกครั้งในการประชุมสัปดาห์หน้าส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีเนี่ยนะครับกระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนะครับเบื้องต้นก็คาดว่าคงหนีไม่พ้นมาตรการคล้ายๆกันกับในปีที่ผ่านมาครับเช่นการต่ออายุมาตรการคนละครึ่งมาตรการช็อปดีมีคืนมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเป็นต้นซึ่งจะใช้เงินงบประมาณบางส่วนและเงินที่เหลือจากโครงการครั้งก่อนๆซึ่งก็ยังมีเหลืออยู่นะฮะคาดว่าจะเข้าที่ประชุมครม.ในช่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ